ดีๆเกิดขึ้นทุกคนแบบอุ้ยทุกเวลายึดการกับคลิปที่พี่เต๋าพี่นันเล่นกันหยอกกันสนามเชียบตอนซ้อมพี่เป็นไงบ้างคืออยากจะบอกว่าผมรู้สึกดีใจนะครับมากๆที่เกิดภาพแบบนี้ขึ้นทั้งฝั่งทางIS ของเรานะครับแล้วก็ฝั่งแกมมี่นะครับซึ่งวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตร่วมกันแล้วเป็นเวทีคอนเสิร์ตระดับประเทศนะครับที่ Impact ทุกคือจริงๆผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยมันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าอยู่ในวงการปีหน้าเนี่ยครบ35ปีนะครับซึ่งปีนี้ทั้งทางฝั่งของ IS แกมมี่ก็40ปีแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ทั้งประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเราได้ร้องเพลงของตัวเองบนเวทีคอนเสิร์ตระดับประเทศกับศิลปินพี่ๆน้องๆของแกรมมี่ซึ่งมันไม่น่าเชื่อผมว่ามันเป็นอะไรที่มัน Amazing มากสิ่งสำคัญคือได้แลกเปลี่ยนเพลงกันร้องด้วยแสดงว่าต่อจะร้องเพลงอะไรนะเขาไม่บอกสิครับ บอกก็จบสิครับน้องแต่พูดถึงตอนภาพที่ทุกคนได้เห็นเนาะครับพี่เต๋าพี่ดังครับเล่นกันครับคือจริงๆอย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องของความเป็นเพื่อนผมว่ามิตรภาพดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรารู้สึกอะไรเราก็ทำผมคงไม่ได้ทำการแสดงอะไรต่างๆเพราะว่านี่เป็นเรื่องของชีวิตจริงนะครับในความเป็นเพื่อนกันนะครับสิ่งสำคัญคือเราดีใจที่ได้กลับมาเจอกันในเรื่องของการทำงานนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือผมว่าอย่างตัวผมเองอย่างแฟนคลับผมแฟนคลับน้องนัทแฟนคลับทั้งแกรมมี่ทั้ง ISผมว่าเขามีความสุขเขามีความสุขมากๆแต่เขาก็แอบบ่นนิดนึงว่าเขาไม่ได้บัตรไม่ได้บัตรก็เยอะเหมือนกันพี่เต๋าช่วยได้ไหมพี่ก็ช่วยไม่ได้เพราะพี่ก็ได้ในส่วนโควต้าของศิลปินก็เนี่ยก็ภรรยาผมลูกผมแล้วก็น้าผมไปดูแค่นั้นเองอย่างคอมเมนต์ใต้คลิปใต้ภาพอะไรเงี้ยพี่เต๋าได้อ่านไหมผมไม่ค่อยได้อ่านเพราะจริงๆแล้วเราจะดูที่ headline นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแค่เฮดไลน์กับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นชีวิตนะฮะมันเลียวมากแล้วเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วสำคัญคือพอมันมาเจอกันมันเหมือนเพื่อนทุกคนแล้วมันเล่นด้วยกันหมดคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทั้งศิลปิน IS เองศิลปินแกรมมี่เองเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาตลอดแล้วแต่ว่าในเรื่องของการทำงานในยุค 3-40 ปีก่อนเป็นเรื่องของใช่มันเป็นเรื่องของธุรกิจในการแข่งขันนะครับแต่จริงๆอย่างผมกับมอสเองนะครับผมกับพี่เจผมกับหลายๆคนที่โตมาด้วยกันกับทั้ง RS แล้วก็ทั้งแกรมมี่เนี่ยคือเราสนิทกันส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภาพบางภาพที่สมัยก่อนมันเป็นเรื่องเราเข้าใจได้ง่ายอย่างผมกับมอสสมัย30ปีที่แล้วตอนเรายังเป็นนักร้องยืนคู่กันไม่ได้ต้องมีคนขั้นตอนนั้นเคยไปถ่ายแบบของพี่พศถ้าผมจำไม่ผิดเป็นหนังสือ Angel คือถ่ายคู่กันไม่ได้อยู่เฟรมเดียวกันไม่ได้ต้องเอาอ้อมอะฮะทั้งที่เราเป็นเพื่อนกันใช่เอาอ้อมสุนิสามาอยู่ขั้นกลางซึ่งมันก็เป็นระบบในช่วงนั้นของบิสเนสนะครับในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของวงการเพลงนะครับแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์แต่อย่างในคอนเสิร์ตนี้น่าจะได้พี่ต๋าน่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคอลแลบกับศิลปินแกรมมี่หลายคนมากคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทั้ง16ศิลปินนะครับในแกรมมี่ RS คอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตตั้งแต่ S ด้วยนะครับนะครับได้คอลแลบด้วยกันทั้งหมดได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเพลงหลายๆเพลงซึ่งมันสามารถเอามาเรียงร้อยต่อกันได้ที่คนนี้มาคนนี้มาคนนี้มาก็หมายความว่าพี่เต๋าพี่นาก็จะได้ต้องคอยดูครับไม่สปอยครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วฮะแล้วก็เสาร์อาทิตย์หัดใจเย็นนะฮะมันคนใจร้อนไม่อยากรู้เลยหรอกตลอดมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับในคอนเสิร์ตต้องรอดูครับจริงๆเพราะว่าจริงๆความเซอร์ไพรส์มันก็คือความเซอร์ไพรส์นะครับแล้วอย่างที่บอกคือมันเป็นปรากฏการณ์ทั้งประวัติศาสตร์จริงๆตอนนี้ความแบบการซ้อมเป็นยังไงบ้างพี่ดีครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เขาก็จะแยกอย่างเมื่อวานก็จะเป็นคิวของศิลปินหนึ่งวันนี้ศิลปินหนึ่งมันจะต้องเป็นกรุ๊ปเพราะว่ามีหลายคนนะครับแล้วเราอยากทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ความสามารถเราจะมีแล้วก็อย่างพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มเข้า Impact นะครับอย่างพรุ่งนี้ผมเช้าแล้วเราก็จะซ้อมเรียนกันมาแล้วก็ตอนเย็นรันทูดูเป็นบรรยากาศยูเนียนที่สนุกโอ้สนุกมากฮะผมบอกเลยว่าสนุกคือผมว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือมันมี2รอบคืออย่างผมรู้สึกว่า
เราก็ต้องสุดทั้งสองรอบไม่มีคำว่าเฮ้ยรอบวันเสาร์เราจะต้องเผื่อไว้รอบวันอาทิตย์ใส่ให้สุดๆเนี้ยซ้อมเสียงก็หายแต่ว่าเดี๋ยวก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็ผมว่าแต่ละศิลปินนะครับทั้ง16ศิลปินเนี่ยมีคาแรคเตอร์มีเพลงขายมีท่าเต้นนะฮะรวมถึงแบบมีการแต่งตัวทรงผมอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันเป็นวาไรตี้นะครับเป็นแฟนตาซีเป็นอะไรที่ผมว่าทุกคนเนี่ยต้องรอลุ้นคือคอนเสิร์ตนี้บอกเลยว่าทานข้าวมาก่อนเลยนะครับคนมีปากแน่นอนคุ้มแน่นอนฮะกี่ชั่วโมงนะพี่ต๋อตอนนี้ถ้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่ประมาณเกือบ6ชั่วโมงนี่ไม่มีแบบฮัลโหลยังไม่ได้แบบคุยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเอ้าไปจะหมดแล้วจะหมดแล้วพี่โอ้โหจะหมดแล้วจะหมดแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ไม่ได้เย็นจำไม่ได้เลยตอนนี้อุ้ยยาวขนาดยังไม่พูดแซวแล้วครับตอนนี้สำหรับคอนเสิร์ตเนี่ยที่เราเรียงกันมาเนี่ยอยู่ที่5ชั่วโมงกว่าเลยขอบอกทุกคนนะครับแฟนคลับแฟนเพลงทั้งไม่ว่าจะเป็นของแกรมมี่นะครับฝั่ง RS นะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยทานข้าวไปก่อนเลยนะครับแล้วก็จะได้เพราะมันต้องลุ้นทุกซีนทุกคัทที่มันจะต้องมีการต่อเนื่องเพราะว่ามันจะไม่มีบอกเลยว่าจากคนนี้แล้วจะเป็นใคร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 มันต้องรอลุ้นแล้วก็ผมว่าจริงๆแล้วการลุกจากเก้าอี้ไปแล้วคุณกลับมาเอ้าคนนี้ไปแล้วมันคือความพลาดเลยก็เตรียมตัวไปเยอะสำคัญนอนเยอะๆครับเรานอนเยอะโอเคครับพี่ต๋อขอบคุณนะครับขอบคุณฝากด้วยวันเสาร์เจอกันครับพี่ต๋อถ่ายรูปนะนี่ยังไม่หยุดอีกอ่ะวางความจำได้Welcome to Star Society.